สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการแนวหน้าทอล์กกับผมปรเมศผู้โตนะครับวันนี้แนวหน้าทอล์กของเรานี่มีแขกพิเศษนะพิเศษถ้าเป็นไปซื้อกับข้าวพิเศษใส่ขายด้วยแพงกว่าแพงกว่าเดิมนิดนึงนะ คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับวันนี้ก็แต่ไม่มีค่าตัวนี่ไม่มีค่าตัววันนี้คุณอภิสิทธิ์มาฟรีนะ เสียค่าน้ำมันรถมาด้วยนะแต่ว่าแต่ยังพิเศษอยู่ยังพิเศษอยู่ครับเพราะว่าแฟนๆถามหานะถามก่อนเลยช่วงที่อาจารย์อภิสิทธิ์เนี่ยว่างเว้นจากงานการเมืองมาสภาก็ไม่ต้องไปประชุมอะไรกับเขาแล้วเนี่ยทำเนียบก็ไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าไม่ได้มีหน้าที่อะไรตรงนี้ชีวิตช่วงนี้ส่วนใหญ่ทำอะไรครับคือ 2-3 ปีแรกเนี่ยบังเอิญมาพร้อมโควิดก็เลยไม่แปลกอะไรรู้สึกใครไม่มีความจำเป็นอะไรก็ไม่ออกจากบ้านอยู่แล้วเก็บตัวนะครับแต่ว่าช่วงหลังก็หลังจากโควิดคลายลงนะครับก็อาจจะรู้สึกมากขึ้นหน่อยว่าเออเราใช้เวลาอยู่ในบ้านเยอะหน่อยเยอะหน่อยมากไปหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าเยอะอยู่จริงๆก็หลังจากออกมาก็ต้องบอกว่างานที่ยังมีอยู่เกือบตลอดเวลาก็จะเป็นพวกงานบรรยายนะครับช่วงโควิดก็จะเป็นซูมนะครับนอกจากนั้นก็มีคือคำว่าบรรยายเนี่ยก็มีทั้งในมหาวิทยาลัยมีในแง่ของหลักสูตรพิเศษต่างๆมีบางครั้งบางคราวที่เขาจัดสัมมนานะครับก็เชิญไปออกสื่อนะครับมีงานที่ไปบรรยายต่างประเทศเป็นเรื่องหลักไปบรรยายเนื้อหาที่บรรยายส่วนมากเนี่ยเขาจะเชิญคุณอภิสิทธิ์ไปบรรยายเรื่องอะไรประสบการณ์การเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเรื่องวิชาการที่เคยเป็นอาจารย์สอนที่ธรรมศาสตร์ค่อนข้างจะกว้างเพราะว่าผมก็ช่วงอยู่การเมืองก็คลุกอยู่กับหลายวงการนะครับถ้าพูดรวมๆก็บอกเศรษฐกิจการเมืองแต่ว่าเรื่องการศึกษาเรื่องการกระจายอำนาจนะเรื่องเทคโนโลยีนะครับหรือเรื่องที่เป็นการต่างประเทศนะครับก็จะหลากหลายไปอาเซียนอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคนเชิญไปบรรยายอยู่เป็นระยะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ตามธรรมชาติของคนที่อยู่การเมืองนานหน่อยพรรคพวกที่อยู่ในการเมืองก็มักจะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาหารือขอความเห็นอะไรต่างๆแล้วเราเองก็ยังเป็นคนที่ติดตามข่าวสารตลอดเวลานะครับเพราะว่าก็ด้วยความสนใจด้วยด้วยความห่วงใยบ้านเมืองด้วยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมายังเป็นสมาชิกพรรคอยู่มีการเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งใหญ่ไปช่วยก็ออกไปช่วยนะเวลาไอ้คนเคยทำงานตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเหมือนอย่างผมเป็นนักเรียนโรงเรียนนี้ผ่านนั่งรถผ่านโรงเรียนเก่านี่ก็มองเอ๊ะแต่ก่อนนี้เราเคยเรียนบนตึกนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยนั่งรถผ่านทำเนียบผ่านสภาเนี่ยมีอารมณ์แบบนี้บ้างไหมไม่ค่อยนะครับแต่ว่าบังเอิญสภาย้ายพอดีมั้งสภาใหม่ยังไม่ได้เข้าใช่ไหมยังครับตอนที่ผมออกมาเนี่ยแทบจะเรียกว่าเข้าไปดูครั้งเดียวมั้งเพราะว่าช่วงแรกตอนนั้นรู้สึกเขาใช้อาคารตอนนั้นน่าจะเป็นของ TOT อยู่ป่ะใช่ใช่ใช่ครับก่อนที่จะออกมาแต่ก็ทำเนียบก็ผ่านอยู่เป็นระยะแต่ทำเนียบปกติก็ไม่เคยได้อยู่ครับ30ปีอยู่แค่ 4-5 ปีเองนะคือจริงๆเนี่ยคุณคุยกับคุณในพิธีจะคุยได้หลายเรื่องนะก่อนจะไปเรื่องหนักๆเรื่องอะไรเนี่ยนะช่วงนี้เนี่ยเมื่อวานหรือเมื่อคืนนิวคาสเซิลใช่นะครับไปเกือบจะชนะอยู่แล้วนะแหมเราก็มีความรู้สึกว่าไม่เคยเป็นธรรมเท่าไหร่ทำไมอะครับก็ลูกมันโดนหน้าอกก่อนแล้วไปโดนแขนซึ่งถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกนี่ไม่เป็นแฮนด์บอลแน่นอนแต่ว่ายูฟ่ายังไม่เคร่งครัดในกฎนี้เท่าไหร่ครับแต่ดูเหมือนว่าช่วงสัก2ปี3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีการเปลี่ยนเจ้าของเนี่ยนะดูกองเชียร์นิวคาสเซิลเนี่ยก็จะดูคึกคักมากขึ้นนะเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนทำไมคนมันเชียร์เยอะขึ้นเยอะอย่างนี้นะบางคนก็แอบมากระซิบว่าความจริงเชียร์นานแล้วล่ะแต่เมื่อก่อนไม่ค่อยกล้าแสดงตัวอีกหน่อยก็จะมีทูนามิในเมืองไทยมากขึ้นจริงๆน่ะมีมาต่อเนื่องยาวนานนะเพราะว่ามันก็จะมีกลุ่มนึงซึ่งน่าจะ
เป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรช่วงที่เควินคีเกนคุมทีมอยู่เกิน25 26ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ยุคอลันเชเลอร์ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็พอมีเชื้ออยู่พอมีเชื้ออยู่แต่ว่า 2-3 ปีหลังนี่ก็มีความสุขกันมากก็ชีวิตเปลี่ยนคือเมื่อก่อนนี้ไม่แพ้ก็ดีใจแล้วเดี๋ยวนี้เสมอเริ่มนอนไม่หลับคือรู้สึกว่าทีมเรามันต้องชนะแล้วเดี๋ยวนี้ตอนนี้มาตรฐานก็ต้องอยู่ท็อป4ถูกต้องเป็นอย่างน้อยถูกกดดันไปอย่างนั้นแล้วความจริงก็เร็วกว่าที่คิดเร็วกว่าที่คิดทีนี้เอาแหละเริ่มวอล์กเข้ามาแล้วบอลทีมที่เชียร์เนี่ยทีมขวัญใจเนี่ยดูดีขึ้นดีขึ้นครับแต่พักที่เราเกิดและเติบโตและเป็นหัวหน้าพักมามันแย่ลงแย่ลงแย่ลงมันสวนทางกันเอาเป็นห่วงถามความรู้สึกก่อนนะยังไม่พูดเรื่องเหตุผลความรู้สึกของคนประชาธิปัตย์เลือดประชาธิปัตย์แท้ๆอย่างคุณอภิสิทธิ์เนี่ยดูสถานการณ์แล้วเฮ้ยคือเห็นยุครุ่งเรืองก็เห็นใช่ไหมยุคตกต่ำก็เห็นอย่างวันนี้ก็ถือว่าที่สุดแล้วช่วงหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับในฐานะเป็นคนประชาธิปัตย์แท้ๆคือจริงๆคนประชาธิปัตย์เนี่ยโดยเฉพาะความที่พรรคมีประวัติยาวนานเนี่ยแล้วก็คนที่ผูกพันกับพรรคหลายคนก็จะติดตามพรรคมาโอ้โหไม่รู้กี่ทศวรรษแล้วอย่านับเป็นปีเลยนะครับหลายคนก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะการเมืองมีขึ้นมีลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าสำหรับผมเองผมก็จะพูดเสมอว่าไอ้มีขึ้นน่ะมีลงแต่มีลงเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะมีขึ้นมีขึ้นนะครับอันนี้อันที่หนึ่งเพราะว่าเป็นห่วงเนื่องจากว่าตอนที่พักตัดสินใจอะไรหลายอย่างก่อนที่ผมจะออกมาเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมเตือนว่ามันอาจจะเกิดขึ้นแล้วมันเกิดแล้วมันก็เกิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราก็เห็นสมาชิกหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่สมาชิกแต่เขามีความรู้สึกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองไทยในฐานะสถาบันเนี่ยที่คือทุกวันนี้ผมไปไหนเนี่ยคนก็ยังเข้าใจว่าผมเนี่ยเป็นหน้าผมมันเป็นประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นก็จะวิ่งมาคุยเรื่องพรรคเนี่ยเป็นเรื่องปกติผมว่าเกือบร้อยทั้งร้อยอ่ะเป็นห่วงเสียดายนะครับคืออารมณ์นี้คือไม่ดีละนะครับค่อนข้างที่จะมีความเศร้าอยู่มีความเสียใจอยู่นะครับแล้วก็ยังมองไม่ค่อยเห็นว่าจะไปจะทำอย่างไรต่อนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเองก็พยายามถ่ายทอดกับคนในพรรคด้วยกันว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เล่นๆที่จะบอกว่ามีขึ้นมีลงแล้วนะ มันเป็นเรื่องที่พรรคจะต้องหาวิธีการหรือจะต้องจริงๆมันต้องเริ่มต้นจากการกลับไปทบทวนว่ามันมาถึงจุดนี้เนี่ยเหตุผลมันมีอะไรบ้างแล้วก็แก้ไขกันคือสรุปบทเรียนให้เห็นของจริงก่อนซึ่งก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายว่าตั้งแต่เลือกตั้งมาถึงวันนี้ก็ครึ่งปียังไม่ได้มีเวทีที่จะเปิดโอกาสให้กับสมาชิกหรือว่าถ้าไม่กว้างขนาดสมาชิกก็อย่างน้อยผู้สมัครอดีตส.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 อะไรมาคุยกันเพราะว่าในอดีตเนี่ยจิพัฒน์ประชาธิปัตย์ก็แพ้การเลือกตั้งมาต่อเนื่องหลายสมัยนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่พรรคแพ้การเลือกตั้งเนี่ยอย่างน้อยก็มักจะมีการจับในเชิงของการระดมสมองหรือในการระดมความคิดเพื่อจะมาพูดคุยกันอย่างในยุคที่คุณอภิสิทธิ์อยู่ในพรรคเองในช่วงที่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคนี่ประชาธิปัตย์เองก็ผ่านประสบการณ์แบบนี้มาผมจำได้ว่าปีไหนที่คุณอภิสิทธิ์ลงแล้วได้ส.ส.คนเดียวในกทม.ครับเพราะว่ากระแสลุงจำลองฟีเวอร์อะไรต่างๆตอนนี้พอมายุคนึงกระแสทักษิณฟีเวอร์นะแต่ประชาธิปัตย์ก็กลับมาครับตอนนั้นระหว่างนั้นเนี่ยมีการสรุปสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์บอกไหมจริงๆเกือบจะทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ผมจำได้นะครับในรอบ30ปีที่อยู่เนี่ยพอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยซึ่งพอไม่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยมักจะมีกระบวนการอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับอาจจะมีก็ได้ครั้งนี้แต่ผมคนหนึ่งก็ไม่ได้รับรู้ว่ามันคืออะไรนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นนะครับแล้วก็กลับกลายเป็นว่านอกจากตรงนี้ยังไม่ได้มีการมาพูดกันให้เกิดความชัดเจนแล้วเนี่ยกลายเป็นตอนนี้ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องว่าจะเลือกหัวหน้าพรรคกันให้สำเร็จได้อย่างไรอะไรต่างๆกติกาแบบไหนครับ
ตรงนี้มันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเราเนี่ยหมายถึงคนในประชาธิปัตย์ณยุคนี้เนี่ยเล่นการเมืองเอาแพ้เอาชนะกันมากเกินกว่าที่จะทำให้พรรคมันดีขึ้นหรือเปล่าหรือยังไงคือตอบคือจะไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมสมาชิกพรรคไม่รักพรรคกันหรือยังไรนะคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองหรือความขัดแย้งหรืออะไรทำนองนั้นน่ะจริงๆผมก็ยังเท่าที่สัมผัสพูดคุยกับคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความผูกพันกับพรรคครับนะครับมีความรักพรรคอยู่แต่ว่าอาจจะมองไม่ตรงกันด้วยการที่โลกมันเปลี่ยนเหตุการณ์เปลี่ยนแล้วมากระทบพรรคอย่างรุนแรงอาจจะตั้งตัวตั้งหลักกันไม่ทันว่าเจอแบบนี้จะทำยังไงใช่แต่ว่าที่ผมพูดเนี่ยผมอาจจะผิดก็ได้คือเพราะไม่ได้คุยกันไงต่างคนต่างก็เหมือนกับมีข้อสรุปของตัวเองมีกำแพงไหมแล้วทีนี้พอมันมีข้อสรุปตัวเองแล้วเกิดเป็นข้อสรุปที่มันไม่ตรงกับคนอื่นแล้วก็มองไม่ตรงว่าอะไรจะเป็นอะไรเนี่ยมันก็เลยยิ่งเกิดช่องว่างมากขึ้นนะครับเหมือนกับที่เห็นว่าพรรคเล็กลงแต่กลายเป็นว่ามีปัญหาตั้งแต่เรื่องความเป็นเอกภาพในการลงคะแนนในสภาอะไรต่างๆเหล่านี้คือเหมือนกับจริงๆปัญหาแบบนี้เนี่ยเกิดมาก่อนการเลือกตั้งโดยมากถ้าดูร่องรอยของมันเนี่ยคือมันเกิดก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันเกิดอยู่แล้วเพราะเราเห็นคนออกจากพรรคเยอะนะครับซึ่งก็หลายคนเขาก็ใจหายตั้งแต่เห็นคนออกจากพรรคเยอะนะครับแต่เราก็นึกว่าเอ๊ะเมื่อออกแล้วแล้วก็เข้าสู่สนามเลือกตั้งแล้วเนี่ยที่เหลืออยู่น่าจะจบกันแล้วนะก็น่าจะมีความเป็นเอกภาพระดับหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายก็ยังมีปัญหาอยู่นะฮะทีนี้เอาแหละเมื่อมันมาถึงนี้มันจะต้องเดินหน้าแต่สิ่งสำคัญที่คุณมิสิทธิ์บอกก็คือว่าต้องหาให้ได้ว่าสาเหตุที่มาถึงวันที่ตกต่ำวันนี้จาก100กว่าเคย100กว่า120กว่าเนี่ยจนถึง25เสียงเนี่ย150 160แล้วครับสูงสุดเป็น160ใช่ไหมใช่เหลือ25เสียงเนี่ยซึ่งเอาจริงๆนะพอวันเลือกตั้งออกมาเนี่ยแม้แต่คนที่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์เขาก็ตกใจนะใช่ครับเพราะว่ามันขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้นะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ในหลายจังหวัดเขาก็ตกใจว่าโอ้เฮ้ยมันก็รู้แล้วว่าแพ้แต่ไม่น่าจะขนาดนี้เนี่ยแล้วยิ่งคะแนนพักด้วยยิ่งคะแนนพักปกติคนอาจจะโอเคสอนี่ไม่เลือกก็ได้แต่อย่างน้อยแปะให้ใบหนึ่งอะไรแบบนี้คราวนี้อาจจะตรงกันข้ามนะครับจะเห็นว่าในเขตเลือกตั้งที่สสได้เข้ามาคะแนนพักก็ไม่สู้จะดีตรงนี้มันก็สรุปบทเรียนกันไม่ได้ถึงวันนี้จะเดินยังไงภายใต้ข้อที่ว่าการสรุปบทเรียนก็ยังไม่ชัดเจนแต่การเลือกตั้งก็จะมีแล้วเลือกตั้งหัวหน้าพรรคครับก็การเลือกตั้งหัวหน้าพรรคมันก็ต้องเป็นไปตามข้อบังคับตามกระบวนการอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่ตั้งแต่หลังเลือกตั้งใหม่ๆสื่อก็ชอบมาถามอยู่แล้วล่ะจะกลับมาไหมใช้คำนี้นะผมบอกเฮ้ยผมยังไม่ได้ไปไหนผมก็อยู่ในพรรคนะครับแต่ว่าความหมายก็คือว่าเอจะมาเป็นหัวหน้าพรรคไหมอะไรไหมจะแข่งขันอะไรไหมผมก็ย้ำอยู่เสมอนะครับแล้วถึงวันนี้ก็ยังคิดแบบนี้อยู่นั่นก็คือว่าผมมองว่าสถานการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้เนี่ยเรามาปฏิบัติเสมือนกับว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาว่าไปตามขั้นตอนและปัญหาจะแก้ได้เนี่ยผมว่าไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าถามว่าผมอยากจะช่วยพรรคไหมผมพร้อมที่จะช่วยพรรคเสมอครับแต่ผมดูแล้วก็มองตั้งแต่ต้นตอนนั้นว่าพรรคเนี่ยถ้าจะเดินหน้าต่อเนี่ยมีเงื่อนไขอย่างน้อยๆ2เงื่อนไขที่สำคัญนะครับเงื่อนไขแรกคือความเป็นเอกภาพนะครับครับความเป็นเอกภาพความหมายก็คือว่าถ้าเดินหน้าไปแล้วยังมีฝักมีฝ่ายนะครับยังทำงานด้วยกันไม่ได้มีคนอาจจะออกไปเพิ่มเติมอีกมันก็ไม่น่าจะนำไปสู่การฟื้นฟูอะไรได้มากนักนะครับวันนี้ก็คุณวทัญญาเปิดตัวผมก็เพิ่งอ่านเร็วๆอ่ะเห็นในสื่อว่าถูกสัมภาษณ์เหมือนกันว่ามีทีมงานมีอะไรไหมก็มีคำพูดคำหนึ่งซึ่งมันก็สะท้อนสถานการณ์นะศึกคุณวทัญญาตอบว่าไม่ได้เปิดเผยชื่อคนอื่นอะไรขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวแพ้แล้วไม่มีที่ยืนอ๋อผมผมฟังคำนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ผมพูดไงว่าถ้าการแข่งขันมันไปในลักษณะแบบนี้อีกเนี่ย
ใครจะชนะหรือใครจะแพ้เนี่ยสุดท้ายกระบวนการการฟื้นฟูพรรคจะเป็นเรื่องยากมากๆมันคล้ายๆกับที่มีคำพูดที่ว่าชัยชนะบนซากใช่ใช่สลักหักพังทำนองนั้นอะไรของบ้านเราอย่างนี้นะนะครับทีนี้อันที่สองประเด็นที่สองนอกจากความเป็นเอกภาพแล้วเนี่ยผมก็ยืนยันว่าประชาธิปัตย์ที่อยู่มาได้มันมีความต่างจากพรรคการเมืองอื่นซึ่งบางทีไปสรุปกันง่ายเกินไปใช้คำว่าความเก่าแก่บ้างอะไรบ้างซึ่งไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ยุคนี้ความเก่าแก่นี่มันเป็นบวกหรือเป็นลบนะฮะแต่ว่าคำพูดที่บอกว่าความเป็นสถาบันทางการเมืองมันก็ฟังดูสวยหรูระดับหนึ่งดูขลังแต่ว่าจริงๆในยุคหลังเนี่ยหลายคนคนรุ่นใหม่เขาก็ไม่ได้มองตรงนั้นเท่าไหร่ว่าแล้วสรุปมันจับต้องได้ไหมล่ะความเป็นสถาบันแล้วมันคือประโยชน์ของมันคืออะไรซึ่งคำว่าสถาบันเนี่ยมันไม่ได้ไปสรุปแค่ว่าเพราะว่าเรามีกฎกติกาประวัติศาสตร์อะไรแต่ผมเนี่ยยืนยันว่าประชาธิปัตย์เนี่ยที่แตกต่างจากพรรคอื่นด้วยความในความเป็นสถาบันเนี่ยมันคือเรื่องอุดมการณ์และมันคือเรื่องหลักการในการทำงานทางการเมืองนะครับส่วนหนึ่งแน่นอนหนึ่งในหลักการหนึ่งในอุดมการณ์ก็คือว่าตัวองค์กรมันสำคัญกับตัวบุคคลแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับผมก็เลยแปลกใจเหมือนกันกับแนวคิดที่พูดถึงว่าเนี่ยมีการพูดต้องปรับโครงสร้างต้องปรับเรื่องข้อบังคับเรื่องอะไรผมว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์แพ้จุดที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์แพ้คือปัญหาในเรื่องความไม่ชัดเจนอีกต่อไปในเรื่องจุดยืนทางการเมืองนะครับซึ่งก็พูดง่ายๆอย่างเช่นการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อการเมืองบอกแบ่งเป็น2ฝ่ายถึงแม้ว่าภายหลังจะมีการมาสลายขั้วสลายข้ามขั้วข้ามสลายหรือข้ามหรืออะไรก็แล้วแต่สุดแล้วแต่จะเรียกเนี่ยนะครับแต่ว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นผู้นำในทางหนึ่งทางใดถูกไหมครับไม่ได้เป็นผู้นำทางหนึ่งทางใดแล้วก็กลายเป็นว่าคนที่อยู่ทั้งสองข้างก็มองไม่ค่อยออกว่าประชาธิปัตย์จะทำอะไรให้กับเขาก็เลยหายไปจากเกมก็เลยหลุดไปจากเกมแต่วันนี้เนี่ยความจริงกับพอเกิดการสลายขั้วหรือบางคนอาจจะบอกขั้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องพูดกันตรงไปตรงมาว่าพรรคการเมืองที่ไปร่วมเป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ไม่ได้มาจากพื้นฐานความคิดเดียวกันเลยมันก็กลายเป็นลักษณะของการมาอยู่ร่วมกันเฉพาะกิจเฉพาะการมีภารกิจพิเศษหรือมีอะไรเงื่อนไขพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่รู้จะไปจากกันเมื่อไหร่ถูกต้องซึ่งไม่ได้เป็นความยั่งยืนไม่ได้เป็นจุดที่ทำให้ประชาชนมองว่าเป็นที่พึ่งพิงในแง่ของการเมืองขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายค้านที่ดูจะมีความชัดเจนในเรื่องเหล่านี้ก็คือพรรคก้าวไกลแต่ผมก็กล้าพูดอีกเช่นกันว่าแม้พรรคก้าวไกลจะได้รับเสียงสนับสนุนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีจำนวนมากในประเทศเนี่ยแต่ก็ต้องบอกว่ามีคนจำนวนไม่น้อยไม่สบายใจไม่สนิทใจกับสิ่งที่พรรคก้าวไกลเป็นตัวแทนซึ่งอันนี้รวมถึงคนที่เลือกพรรคก้าวไกลจำนวนหนึ่งด้วยนะครับฉะนั้นในมุมของผมเนี่ยแสดงว่าพื้นที่ทางการเมืองมันมีแต่จะทำอย่างไรที่พื้นที่ทางการเมืองตรงนี้จะมีพรรคซึ่งรวมถึงพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเข้ามาแสดงตัวให้คนมีความมั่นใจมีความเชื่อถือว่าเป็นตัวแทนของเขาได้เป็นตัวแทนของคนที่อาจจะไม่สบายใจกับพรรคก้าวไกลคือคนที่กำลังมองหานักการเมืองที่จะเป็นตัวแทนทางความคิดเกี่ยวกับว่าสังคมประเทศชาติอนาคตของบ้านเมืองเนี่ยควรจะไปทางไหนบนหลักการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมว่า2ตัวนี้คือเงื่อนไขสำคัญของการฟื้นฟูพรรคผมก็พูดไปนะทัศนะส่วนตัวผมตั้งแต่ต้นเนี่ยผมก็พูดกับทุกคนบอกว่าจริงๆเลือกตั้งเสร็จเนี่ยประชาธิปัตย์น่าจะอยู่ในฐานะที่ประกาศตัวได้ก่อนคนอื่นได้ซ้ำว่าเป็นฝ่ายค้านนะครับเพราะว่าโดยตัวเลขเนี่ยถ้าไม่ไปรวมกับก้าวไกลหรือไปรวมกับเพื่อไทยอย่างไรก็เป็นรัฐบาลไม่ได้ใ
ช่ไหมครับแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับสื่อนี้ก็ต้องทำความเข้าใจด้วยไม่ใช่เรื่องความแค้นไม่ใช่เรื่องว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีนะครับแต่ด้วยจุดยืนทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหลังการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะดูแปลกในการที่จะกระโดดเข้าไปอันนี้เป็นผลพวงมาจากจุดยืนหลังการเลือกตั้งปี62หรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าปี62เนี่ยเมื่อผมแสดงจุดยืนที่ผมเห็นว่ามันสอดคล้องกับอุดมการพรรครู้ว่ามีความเสี่ยงรู้ว่าก็จะมีสมาชิกหรือผู้สนับสนุนพรรคจำนวนหนึ่งอาจจะไม่พอใจเนี่ยแต่ผมมองว่ามันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างพื้นที่ของพรรคประชาธิปัตย์จริงๆนะครับแต่ว่าพรรคตัดสินใจไปอีกทางก็ส่งผลกระทบด้วยนะครับอย่างที่พูดกันตอนต้นว่าผมก็เคยแสดงความคิดเห็นว่ามันก็อาจจะทำให้เกิดปรากฏการณ์แบบนี้แต่เมื่อมาถึงวันนี้ผมก็เลยบอกว่าจริงๆความชัดเจนเนี่ยถ้าสมมุติว่าตั้งแต่แรกบอกเอาละ4ปีเนี้ยคือประชาชนไม่ได้เลือกเรามาเป็นรัฐบาลแน่เราเนี่ยกำลังจะสร้างทางเลือกให้กับสังคมแล้วก็เดินหน้าตั้งแต่ต้นผมว่ามันก็จะช่วยทำให้เกิดความมั่นใจนะครับในทิศทางที่จะไปแต่ว่าตอนนี้สับสนกันอีกเพราะว่าเราเห็นว่าการลงคะแนนในสภาก็มีปัญหาความไม่เป็นเอกภาพดังนั้นการฟื้นฟูพรรคผมก็ไม่ทราบจริงๆว่าวันที่9ธันวาคมเนี่ยจะออกมาอย่างไรนะครับแต่บนเงื่อนไขที่ว่าถ้าไม่มีเอกภาพถ้าไม่มีความชัดเจนในทางการเมืองก็จะเป็นเรื่องยากสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ที่จะฟื้นขึ้นมาเงื่อนไขของคุณประสิทธิ์ที่เมื่อกี้บอกเราก็คือว่าโอเคพร้อมจะไปช่วยพรรคแต่มีเงื่อนไขวันหนึ่งต้องเป็นเอกภาพกันคือไม่ใช่ว่าผมมาตั้งเงื่อนไขเลยผมบอกว่าคือผมใช้คำนี้ผมบอกว่าถ้าไม่มีสองเรื่องนี้ผมใช้คำนี้เลยนะบอกเทวดาก็ฟื้นพรรคไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมใจผมเนี่ยผมอยากให้พรรคเนี่ยตกผลึกกันตรงนี้ว่าเฮ้ยต้องเริ่มต้นจากตรงนี้นะจากใครมาก็ตามนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเอาความเป็นเอกภาพก่อนตกลงกันให้ได้กันต่อไปเนี่ยไปทางเดียวกันแล้วแน่นอนต่อมาอาจจะต้องมาถกกันภายในก่อนว่าไอ้ทางเดียวกันทางไหนนะครับแต่เมื่อหาข้อยุติได้ว่าทางไหนเนี่ยมันจะได้คำตอบเองว่าควรจะเป็นใครหาแนวทางก่อนแล้วค่อยหาคนใช่แต่ว่าวันนี้ก็พูดตรงๆในฐานะสมาชิกพรรคคนหนึ่งซึ่งวันที่9เนี่ยมีสิทธิ์และก็มีหน้าที่ในการไปเลือกเนี่ยผมก็ยังไม่ชัดนะว่าเอ๊ะถ้าเลือกตรงนี้เลือกตรงนั้นตกลงมันต่างกันอย่างไรหรือมันจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากน้อยแค่ไหนตอนนี้เห็นเพียงแค่คนที่ชื่อต่างกันกลุ่มต่างกันแต่แนวทางยังไม่ชัดเจนก็อาจจะมีแต่ว่าเราก็ยังไม่ชัดเจนก็มีความต่างกันอยู่นะครับในการแสดงออกของบุคคลที่เป็นข่าวอยู่แต่ว่าถามว่ามันเป็นเรื่องหลักที่คนสนใจไหมมันกลับไม่ใช่ตรงนั้นแล้วถามตรงๆเลยว่าแล้วในส่วนของคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยผมก็เข้าใจว่าก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคก็มีคนยอมรับนับถือไม่น้อยในพรรคเนี่ยก็ความชัดเจนเรื่องแนวทางอะไรก็มีอยู่อย่างที่คุยให้ฟังเนี่ยมีสมาชิกพรรคมาคุยมานอกจากมาปรึกษาเรื่องพรรคแล้วมาชวนไหมบอกว่าท่านหัวหน้าเอาอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะช่วยจัดการอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือมีคนที่มาพูดว่าอยากสนับสนุนผม ก็มีเยอะอยู่นะครับมีเยอะอยู่แต่ว่า อย่างที่ทราบกันดีว่าผลพวงจากข้อบังคับที่กำหนดเรื่องน้ำหนักการลงคะแนนสัดส่วนของส.ส.ครับมันก็เลยทำให้คนจำนวนมากที่คุยกับผมเนี่ยเขาก็บอกเอ๊ะเขาก็ทำอะไรได้ไม่มากนักนะครับเพราะว่าน้ำหนักของส.ส.ถ้าคำนวณกันแล้วก็ไม่ถึง20คนก็น่าจะเพียงพอแล้วในการที่จะชี้ขาดโดยไม่ต้องสนใจอีก200กับ300คนเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันก็เป็นตัวแปรสำคัญไหมว่าทำให้ผู้สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยใช้คำว่าถอดใจก็มีหลายคนที่บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงใช้คำนี้ถอดใจจะใช้ว่าถอดใจหรือว่าผมไม่ทราบต้องถามเขานะครับแต่ว่าเขาก็เลยมองว่าเป็นเรื่องยากนะครับคนที่ไม่ใช่สมาชิกคือประชาชนที่อย่างที่ผมบอกที่ไปเจอแล้วเขาก็มาถามเนี่ยผมก็ต้องบอกเขาตรงๆว่าในสภาพที่เป็นอย่างนี้คงเป็นเรื่องยากที่ผมจะกลับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเอากันตรงๆเลยก็คือว่าวันที่9นี้จะไม่มีชื่อคุณอภิสิทธิ์บนเวทีตัวเลือกของคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคด้วย
หรือว่าไม่รู้แล้วแต่ว่าจะมีคนเสนอผมตอบไม่ได้อันนี้ผมตอบไม่ได้ถ้ามีคนเสนอชื่อขึ้นมาผมเสนอก็ผมก็จะต้องดูว่าบรรยากาศขณะนั้นอะไรต่างๆเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ผมก็จะยืนยันสิ่งที่ผมพูดวันนี้ว่าเอ๊ะถ้าจะมาที่ผมเนี่ยมันต้องมีแบบนี้นะมันมีผมก็พร้อมมันไม่มีก็คงไม่ใช่ที่จะเป็นผมถามที่หนึ่งคนส่วนหนึ่งมองว่าประชาธิปัตย์เองก็มีโอกาสเป็นรัฐบาลมาหลายครั้งมีอำนาจรัฐมาหลายครั้งแต่บอกประชาธิปัตย์จะเป็นพรรคการเมืองที่ไม่ค่อยจะปฏิคือเป็นแล้วไม่ค่อยจะปฏิรูปอะไรมันเลยปัญหามันเลยบ้านเมืองก็หมักหมมสะสมมาเรื่อยๆในฐานะที่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่จริงก็เป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะว่าคืออันนี้เราพูดเรื่องบ้านเมืองก่อนนะไม่ใช่เรื่องพรรคนะไม่ใช่เรื่องพรรคละคืออย่างน้อยใน30ปีของผมเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นรัฐบาลเนี่ย2ครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณ2ปี3ปีโดยประมาณนะครับทั้ง2ครั้งจำได้ไหมครับเงื่อนไขคืออะไรของบ้านเมืองก็คือวิกฤตนะครับวิกฤตครั้งแรกก็คือที่เราเรียกว่าต้มยำกุ้งครั้งที่2หลายคนก็เรียกแฮมเบอร์เกอร์นะครับเพราะฉะนั้นมันเริ่มต้นจากภารกิจหลักกอบกู้นะครับซึ่งสมัยท่านนายกชวนก็สามารถทำให้เราหยุดกู้เงินได้ก่อนกำหนดจาก IMF นะครับสมัยผมก็ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้เร็วนะครับเป็นที่ยอมรับว่าเร็วกว่าหลายประเทศแล้วก็เทียบกับภูมิภาคอื่นๆยิ่งชัดนะครับถามว่าในทั้งสองช่วงอ่ะมีการปฏิรูปไหมนะครับผมว่าหลายเรื่องที่เป็นการเริ่มต้นปฏิรูปเนี่ยการศึกษาก็ดีกระจายอำนาจก็ดีความคิดเรื่องการมีสิทธิหรือสวัสดิการทั่วหน้าก็ดีเกิดขึ้นหมดนะครับเบี้ยยังชีพอะไรพวกนี้เกิดขึ้นหมดนะครับแต่ไม่ได้รับการสานต่อหลังจากที่เราออกมาฉะนั้นก็ถ้าบอกว่าทำไม่สำเร็จในอย่างหลายอย่างที่ตั้งใจไว้ก็ยอมรับแต่ถามว่าได้เริ่มต้นไหมทำไหมเริ่มต้นทำนะครับอย่างง่ายๆเลยนะครับตัวหนึ่งที่หลังๆก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงแล้วตอนสมัยผมเนี่ยที่ทำเรื่องการกองทุนการออมแห่งชาติบวกกับการที่ต้องการจะทำยังไงให้คนเนี่ยเข้าสู่ประกันสังคมให้ได้ไม่ว่าเขาจะมีนายจ้างหรือไม่เนี่ยเป็นเพราะเราเตรียมไว้ว่าเนี่ยมันจะมีวันนี้แหละที่ทุกคนบอกโอ๊ยทำไงดีตอนนี้ผู้สูงอายุเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วก็ตอนนี้ก็มาแข่งกันบอกว่าเอ๊ะทำไงจะได้เดือนละ 3,000 เดือนละเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าไม่มีเงินนั่นคือสิ่งที่เรามองแล้วตั้งแต่ตอนนู้นนะครับกองทุนการออมแห่งชาติที่เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมากเพราะว่าเราทำถึงขั้นออกกฎหมายแต่ปรากฏว่ารัฐบาลหลังจากเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่หลายปีอ่ะจนทำให้ทุกอย่างมันค่อนข้างจะสะดุดอย่างกอชเองนั่นแหละครับนั่นแหละครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มีการไปร้องบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่ถือว่าจงใจฝ่าฝืนกฎหมายแล้วก็ปรากฏว่าองค์กรอิสระก็บอกก็เขาชี้แจงมันไม่ใช่นโยบายครับอ้าวเราทำเป็นกฎหมายเดี๋ยวเติมให้คุณอภิสิทธิ์นิดนึงก็ได้เพื่อความเป็นธรรมเพราะว่าในช่วงเวลาคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนอกจากเจอวิกฤตเศรษฐกิจแล้วเจอวิกฤตการณ์ทางการเมืองอีกอันนั้นนะครับอันนั้นหลายคนก็จำได้อยู่ก็มันก็เลยอาจจะพูดได้ว่ามันก็เอาเวลาต้องไปแก้ปัญหาแต่จริงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับมันมีหลายเรื่องเลยที่เราเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นเนี่ยตอนนี้ก็เราก็ยังวนเวียนเรื่องค่าแรงนะครับตอนนั้นเราก็ผลักดันเรื่องค่าแรงตามมาตรฐานฝีมือแรงงานบวกกับการตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพขึ้นมานะครับเพื่อจะเตรียมรองรับกับสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ว่าเมื่อมันไม่ได้มีการสานต่อเนี่ยมันก็หายไปตอนนี้เหมือนก็ต้องมานับหนึ่งใหม่อยู่เรื่อยเมื่อกี้คุณอภิสิทธิ์พูดว่าสมัยที่คุณอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยมันมีผมก็จำได้อยู่นะเพราะว่าน้องผมก็ไปรับด้วยนะไอ้เช็คช่วยชาติอะไรเนี่ยนะคือนั่นคือมันมีวิกฤตจริงใช่ไหมไอ้ซัพพลายหรือแฮมเบอร์เกอร์คริสต์อะไรเนี่ยนะก็จำเป็นจะต้องมีโครงการแบบนี้ออกมาแล้วเมื่อเทียบกับมีคนพยายามจะเปรียบเทียบว่ากับหมื่นบาทหมื่นบาทวอลเล็ตเนี่ยนะวิกฤตไม่วิกฤตเหมือนต่างกันยังไงกับยุคคุณอภิสิทธิ์คือผมยืนยันเลยนะครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราเอาตัวเลขเศรษฐกิจไปให้นักเศรษฐศาสตร์หรื
คนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ดูทั้งโลกนะไม่บอกว่าเป็นประเทศไหนไม่บอกอะไรเอาแค่ว่าเนี่ยโตเท่านี้บริโภคเท่านี้ลงทุนเท่านี้อะไรต่างๆเนี่ยถามว่าเขาจะนับว่าเป็นวิกฤตไหมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยมากๆคือไม่เอามุมการเมืองนะเอาแต่เรื่องเศรษฐศาสตร์ล้วนๆเลยเพียวๆเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเวลาเราพูดถึงวิกฤตเนี่ยมันต้องเรียกว่าตัวเลขติดลบนะครับมีเหตุที่เห็นได้ชัดว่ามันวิกฤตจากอะไรนะครับก็คือเรื่องอย่างตอนนั้นต้มยำกุ้งครับนะฮะต่อมาก็เรื่องไอ้วิกฤตการเงินซับไพรม์นะครับหรือโควิดอย่างเงี้ยชัดนะครับดังนั้นเนี่ยการจะพยายามบอกว่าโต 1% กว่ากว่าโตช้ากันโตช้ากันมาหลายปีแล้วมันไม่ใช่จริงๆถามว่าพอไม่ใช่วิกฤตแปลว่าไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่ใช่แต่แปลว่าปัญหามันอีกลักษณะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เขาเห็นตรงกันก็คือว่าไออัตราการเติบโตที่เป็นอยู่อย่างเนี้ยมันไม่น่าพอใจไม่ควรจะพอใจประเทศไทยต้องมีศักยภาพมากกว่านี้นะครับหรือมีศักยภาพมากกว่านี้ทำไมทำไม่ได้แต่การตอบโจทย์เหล่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่โจทย์ในเชิงการกระตุ้นเศรษฐกิจมันเป็นโจทย์ในเชิงของการปรับโครงสร้างหรือแก้ขีดความสามารถในการแข่งขันมากกว่านะครับขณะเดียวกันถามผมบอกว่าอ้าวแล้วเรื่องแจกเงินล่ะผมก็บอกว่าเรื่องแจกเงินเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีเหตุผลนะครับอย่างตอนที่พูดถึงเช็คช่วยชาติเนี่ยตอนนั้นทั้งวิกฤตด้วยมีการแจกแต่การแจกเนี่ยแต่ละกลุ่มมีตัวเลขต่างๆชัดเจนและไม่ได้เป็นภาระงบประมาณมากมายถึงขนาดที่เรากำลังพูดกันอย่างเช็คช่วยชาตินี่แจกประกันสังคมประกันสังคมมีตัวมีรายชื่อมีตัวเลขอยู่แล้วควบคู่กับก่อนตอนนั้นที่เราทำกับเรื่องของการปรับจากจำนำมาเป็นประกันรายได้กลุ่มเกษตรกรเขาก็จะได้ในส่วนของเงินประกันรายได้นะครับแล้วก็จะมีนโยบายเรื่องผู้สูงอายุเรื่องอสม.มันก็จะมีเงินออกไปจำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ใหญ่โตแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเงินที่แต่ละคนได้แต่ละกลุ่มได้มันมีเหตุผลรองรับตัวของมันเองได้เพราะเป็นเกษตรกรราคาพืชผลไม่ดีได้เพราะเป็นกำลังแรงงานซึ่งอยู่ในแรงงานที่เป็นเศรษฐกิจที่อยู่ในระบบแล้วกำลังเกิดเผชิญภาวะที่น่ากลัวในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่กำลังดิ่งเหวได้เพราะคุณเป็นผู้สูงอายุหรืออะไรก็ว่าไปมันมีเหตุผลของมันอยู่แต่ว่าทีนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าไม่ได้บอกว่าไม่ควรแจกเงินเลยเนี่ยก็เพราะว่ามันมีข้อเท็จจริงอันนึงซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลเองก็น่าจะพูดมากกว่านี้นั่นก็คือว่าจริงอยู่เศรษฐกิจเราโตเป็นบวกแต่ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่มันแปลกก็คือตั้งแต่ก่อนโควิดนิดหน่อยแล้วมันมีหลายครั้งหลายปีที่เศรษฐกิจโตเป็นบวกแต่มีคนจำนวนไม่น้อยเจอกับปัญหาเศรษฐกิจที่ติดลบอย่างช่วงถ้าผมจำไม่ผิดนะปี58 59เศรษฐกิจโตเป็นบวกแต่ภาคใต้เนี่ยติดลบบางจังหวัดเนี่ย2หลักเพราะอะไรยางปาล์มประมงตอนนั้นโดนครบคือภาพใหญ่เนี่ยดีแต่ว่าไปเฉพาะส่วนเฉพาะส่วนมีปัญหากับอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นแล้วก็คือว่าหนี้ครัวเรือนมันได้เพิ่มขึ้น มีความกดทับอยู่เพียงแต่ว่าพอบอกว่ามันพอไปเริ่มต้นจากว่าจะแจกเงินทุกคน มันดูไม่สอดคล้องกับการตอบโจทย์ตรงนี้ไงใช่ไหมครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยคนก็ถามอยู่แล้วล่ะว่าทำไมต้องแจกทุกคนทำไมต้องแจกเศรษฐีทำไมต้องแจกคนรวยเอาละวันนี้รัฐบาลก็ถอยมาเก้าหนึ่งแล้วใช่ไหมเกิน 70,000 ไม่ให้เกิน 70,000 ไม่ให้เงินฝากก็เท่าไหร่แม่แต่ว่าลดไปได้เท่าไหร่อ่ะนิดเดียวใช่ไหมครับประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์พูดง่ายๆก็คือคนอีก90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ยังได้อยู่ก็ยังได้อยู่จากเดิมที่จะได้กันทุกคนอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ตอบโจทย์ผมก็จึงมองว่าที่จริงเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากว่ารัฐบาลจะตั้งหลักเสียตั้งแต่ต้นว่าเอาละการแก้ปัญหาเศรษฐกิจใช่มีคนจำนวนหนึ่งเขาต้องการความช่วยเหลืออยู่ต้องการการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ก็ทำตรงนั้นไปแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวบวกกับการที่ถึงแม้ว่าวันนี้ต่อให้รัฐบาลกู้อย่างที่ตั้งใจจะทำอยู่เนี่ยคงไม่ถึงขั้นทำให้ประเทศไทยเนี่ยที่บางคนกลัวบอกโอ้ยจะหายนะไหมหนี้จะท่วมไหมอะไรมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกครับเพียงแต่ที่เขากังวลกันก็คือว่า
โลกที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้โอกาสจะเกิดความเสี่ยงโอกาสจะเกิดสถานการณ์ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นไปอีกในสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดหนึ่งและสถานการณ์ที่มองเห็นอยู่แล้วเช่นกรณีปัญหาของการจะต้องดูแลผู้สูงอายุมันก็ทำให้เอาเงินมาใช้ตรงนี้ถูกตั้งคำถามว่ามันคุ้มค่าแล้วเหรอมันคิดดีแล้วเหรอกับสถานการณ์ที่จะต้องเผชิญต่อไปในอนาคตนะครับผมก็ถึงบอกเวลาถามผมเรื่องนี้ผมก็จะไม่ได้สุดโต่งนะผมไม่ได้บอกว่าโอ้ยห้ามแจกเงินเลยแล้วไม่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเลยไม่ใช่นะฮะแต่ที่ย้ำมาตลอดก็คือว่าปัญหาใหญ่ของเราเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องมากระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้เฉพาะหน้าแบบนี้นี่ยังไม่พูดถึงปัญหาเรื่องที่จะต้องเป็นดิจิทัลแล้วก็ตอนหลังก็บานปลายกลับกลายมาเป็นว่าพอจะกู้เงินมาไว้ก่อนก็จะมีปัญหาข้อกฎหมายขึ้นมาอีกก็ดูคนก็จะกังวลว่ามันจะผ่านด่านกฎหมายยากอยู่เหมือนกันนะคุณประสิทธิ์มองแบบนี้หรือเปล่าถ้าตัวถ้าจะดันเป็นพรบถ้าถามผมบอกว่ามันก็ดูมีความขัดแย้งในตัวตรงที่ว่าการจะออกพรบเงินกู้เนี่ยการจะกู้เงินเนี่ยถ้าดูตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังมันก็ค่อนข้างชัดว่าจะทำได้ก็ต่อเมื่อมันมีความจำเป็นเร่งด่วนไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบงบประมาณตามปกติอะไรต่างๆได้แต่ก็จะเกิดความย้อนแย้งขึ้นมาทันทีว่าถ้ามันจำเป็นเร่งด่วนในลักษณะแบบนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่เป็นพระราชกำหนดเพราะพระราชกำหนดรัฐบาลทำได้เลยเพราะจริงๆก็คือพระราชกำหนดคือกฎหมายที่ออกในภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินนะครับทีนี้ถ้าจะเดินแนวพรบเนี่ยผมก็ความเห็นส่วนตัวผมนะอาจจะผิดก็ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าความเห็นที่เลื่อนลอยผมก็เรียนกฎหมายเหมือนกันคือผมว่ามันเงื่อนไขการไปออกเป็นพระราชบัญญัติกู้เงินเนี่ยมันน่าจะไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นกฤษฎีกาอาจจะบอกก็ได้ว่าถ้าคือกฤษฎีกาคงไม่ใช่ผู้ที่จะมาวินิจฉัยมั้งว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงรัฐบาลก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีองค์กรหรือตัวเองจะวินิจฉัยอะไรยังไงแต่ผมว่ากฤษฎีกาก็อยู่ในฐานะที่จะตอบว่าถ้ามันเร่งด่วนทำไมไม่ออกเป็นพรก.นะครับแต่ทีนี้ถ้ารัฐบาลบอกไม่เอาไม่ออกพรก.พรบ.อาจจะขัดกฎหมายวินัยการเงินการคลังผมก็ต้องทวงคำพูดท่านนายกวันแรกที่เข้าทำเนียบทำได้ไหมว่าก็เชิญทุกส่วนราชการมาแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยมีนโยบายต้องผลักดันถ้าอะไรติดกฎหมายแก้กฎหมายก็แก้กฎหมายถ้าติดที่คนเปลี่ยนคนแปลว่าอะไรแปลว่าเขาอาจจะไปแก้กฎหมายพรบ.วินัยการเงินการคลังนั่นแหละถ้าเขายืนยันว่ามันเป็นของดีจริงอะไรจริงแล้วจะมาบอกแค่ว่ากฤษฎีกาบอกไม่ทำทำไมไม่แก้กฎหมายวินัยการเงินการคลังปัญหาอยู่ที่ตรงนี้ปุ๊บต้องไปแก้ตรงนั้นเลยนะน่าสนใจน่าคิดเหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่ทราบว่าจริงๆจะออกอย่างไรนะครับแล้วก็สิ่งนึงที่ผมพูดมาสักระยะหนึ่งแล้วคือผมอยากให้เรื่องนี้มันยุติเร็วๆเพราะว่าผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายอีกเยอะแยะที่จะต้องมาทำแต่ว่าความอะไรล่ะใจจดใจจ่อกันเรื่องตรงนี้มันเข้ามาครอบงำด้วยแล้วก็พอความเกิดความไม่แน่นอนอะไรต่างๆก็กระทบกระเทือนไปถึงความเชื่อมั่นถึงตลาดเงินตลาดทุนก็ยิ่งไม่ช่วยเรื่องภาวะเศรษฐกิจมันเหมือนว่าตอนนี้เองบ้านเราเนี่ยรัฐบาลก็ติดลมจากนโยบายที่หาเสียงไว้พอมาเป็นรัฐบาลปุ๊บคนก็ทวงครับแต่มาคนที่เขาทวงติ่งไอ้โครงการเนี่ยเขาบอกตอนหาเสียงเนี่ยคือหาคิดไปก่อนเพื่อเอาชนะแต่ว่าอาจจะไม่ทำการบ้านดีพอมาเป็นปุ๊บตอนนี้ก็เลยยุ่งเลยบังเอิญมันถูกฟ้องในตัวตรงที่ว่ามันมีการไปชี้แจงกกต.ที่มาของเงินว่าที่มาของเงินคืออย่างนั้นอย่างนี้แต่ปรากฏว่าตอนนี้มันไม่ตรงกันนะแล้วก็ฝ่ายค้านเองเนี่ยก็ไปติดบ่วงอีกเรื่องนึงแล้วพูดอย่างเรื่องนี่ก็โทษกรรมเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันก็เลยยังฝ่ายค้านก็ยังไม่ค่อยเด็ดคือถ้าฝ่ายค้านในที่นี้หมายถึงพรรคก้าวไกลเนี่ยผมก็ฟังดูว่าเขาก็ค่อนข้างชัดนะในเรื่องเงินหมื่นเนี่ยเขาไม่ได้เห็นด้วยเขาไม่เห็นด้วยนะครับไอ้นั่นกันไปคุณธนกัญญาอะไรก็ออกมาทีนี้เอาละก่อนจะไปเรื่องฝ่ายค้านแต่ว่าเขาก็มีวาระของเขาเพราะเขาก็บอกว่าเขาใช้คำว่าเขาทำงานฝ่ายค้านเชิงรุกเขามีอะไรนะชุดกฎหมายชื่ออะไรที่จะผลักดันเขาก็ต้องทำเข้าไปทีนี้เรื่องนายกนิดหนึ่งคืออันนี้ถ
ถามในฐานะที่เคยเป็นนายกคือข้อหนึ่งที่คุณเศรษฐาเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะอาจจะด้วยบุคลิกส่วนตัวของท่านที่อาจจะแตกต่างจากนายกท่านอื่นๆประเด็นเรื่องบุคลิกภาพเรื่องภาษาการทูตเขาเรียกอะไรหมายถึงว่ารูปแบบหรือเวลาไปเจอผู้นำประเทศต้องมีระเบียบวิธีการแต่งกายอะไรยังไงเหมาะควรอะไรยังไงเนี่ยประเด็นแบบนี้คุณอภิสิทธิ์คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาซีเรียสอะไรกันไหมใส่ถุงเท้าสีอะไรอะไรเป็นโปรโตคอลอะไรหรือเปล่าหรือไงผมถามเพราะว่าถามเป็นความรู้ก็แล้วกันอ่ะมันมีแนวทางยังไงคืออย่างนี้ผมมองงี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมองกันเนี่ยเราเถียงกันได้ทั้งวันอ่ะใช่ไหมครับเพราะเดี๋ยวนี้เราก็ดูผู้นำในโลกบอกแคนาดาก็ใส่ถุงเท้าสีเขียวสีเหลืองอะไรหลายคนทรงผมก็แปลกๆอะไรเยอะๆไปหมดนะครับแต่ผมก็อยู่ที่ตรงนี้ครับเราต้องคิดว่าไอ้การที่มันมีระเบียบแบบแผนต่างๆหรือการที่จะไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนต่างๆเนี่ยเราเลือกทำแบบไหนเนี่ยเพื่ออะไรคือการทำตามระเบียบแบบแผนเนี่ยบางคนก็บอกว่ามันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยทำไมมันเป็นแค่พิธีกรรมไหมแต่มันเป็นวิธีหนึ่งซึ่งทำให้คนข้างนอกเขามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่อยู่ในกรอบในระดับหนึ่งทุกคนชอบได้เดี๋ยวนี้นอกกรอบแต่จริงๆอ่ะคิดถึงหัวอกคนที่เขาอยู่ข้างนอกแล้วเขาอยากจะคบกับเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังคิดว่าถ้าเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนเนี่ย มันก็ยังรู้วิธีหาวิธีในการจะคุยกันสร้างความมั่นใจอะไรกันได้ง่ายกว่ามันตรงกันไงแต่ว่าไอการฝ่าประเพณีทำได้ครับเช่นอะไรอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกมาเป็นผู้นำปั๊บต้องอาเซียนก่อนใช่ไหมหน้าไล่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยเราบอกเฮ้ยไม่เอาแล้วเพราะว่าอะไรเพราะมันมีความจำเป็นเร่งด่วนว่าในสถานการณ์อย่างนี้เราจำเป็นต้องพบคนนอกอาเซียนก่อนไอ้อย่างเนี้ยเราก็เข้าใจได้มันมีเหตุผลในการมันมีเหตุผลในการนอกกรอบเพราะฉะนั้นแทนที่จะมาเถียงว่าเรื่องนี้สำคัญไม่สำคัญผมว่าเราไปมองจากมุมของคนข้างนอกดีกว่าแล้วเขาจะมองผู้นำไทยและประเทศไทยอย่างไรโอเคทีนี้เรื่องที่มันใหญ่กว่านั้นตอนนี้ดูเหมือนว่าสำหรับผมนะความจริงหนึ่งเนี่ยผมสนับสนุนที่นายกให้ความสำคัญกับงานต่างประเทศอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาซึ่งถือว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเขาให้ความสำคัญเรื่องพวกนี้ถูกและผมคิดว่ามันเป็นจุดที่ถูกเพราะว่าประเทศไทยสังคมไทยเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราเชื่อมโลกเยอะมากนะครับแต่ว่าพูดกันตรงไปตรงมาก็คือในรอบ 7-8 ปีก่อนหน้านี้มันเหมือนกับเราหายไปจากพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ถ้าพูดกันชัดๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ากับโลกตะวันตกเองเนี่ยเขาก็ไม่สนิทใจกับพลเอกประยุทธ์เพราะก็เรื่องรัฐประหารนะครับถูกผิดแล้วไม่ต้องพูดนะแต่ว่ามันคือข้อเท็จจริงปฏิเสธไม่ได้หรอกนะครับว่ามันมีตรงนี้อยู่นะครับเพราะการที่นายกเศรษฐาเดินเข้าหาต่างประเทศเนี่ยผมว่าเป็นทิศทางที่ถูกต้องแต่ได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับในรายละเอียดว่าผู้นำที่ไปพบตรงนั้นตรงนี้ส่งสัญญาณอะไรเนี่ยก็แล้วแต่คนจะเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยผมถามต่ออีกนิดหนึ่งประเด็นเรื่องนี้เพราะว่าคนก็เถียงกันเยอะเพราะคนที่เขาเชียร์หรือชอบพลเอกประยุทธ์ลุงตู่บอกเอ้ย8ปีลุงตู่ก็เห็นไปประชุมไป UN ไปจับมือคนโน้นคนนี้ผู้นำระดับโลกเลยหมดจะบอกว่าเขาไม่มีบทบาทในเวทีตรงนี้เราจะอธิบายกันว่าไอ้คำว่ามีบทบาทหรือไม่มีบทบาทคือเราคงไม่ได้พูดแค่ว่าเดินทางไหมประชุมไหมนะครับแต่ว่าเราพูดในแง่ของการเดินนโยบายที่มันมองเห็นเป้าหมายยุทธศาสตร์อะไรต่างๆตรงนี้ภาพตรงนี้ไม่ค่อยมีและผมในฐานะที่พอถอยออกมาด้วย4ปีที่ผ่านมาเจอกับคนที่ในประเทศเองชาวต่างประเทศด้วยเสียงตรงกันหมดว่าทุกคนบ่นว่าประเทศไทยเนี่ยเหมือนหายไปจากจอเรดาร์เป็นเพราะว่าหายจากจอเรดาร์ตะวันตกแล้วไปอยู่ในเรดาร์ของอีกขั้วอำนาจนึงหรือเปล่าหรือยังไงคำว่าหายจากจอเรดาร์ก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าพอพลเอกประยุทธ์มีประวัติเรื่องรัฐประหารมาเนี่ยโลกตะวันตกเขาก็เป็นแบบเขาอ่ะเขาจะไม่ค่อยอันนี้อะไรกว่านี้นะใช่ครับถึงแม้ว่ารอบสองเนี่ย
มาจากการเลือกของสภาก็มีปัญหาเรื่องวุฒิสภาอะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนั้นน่ะก็จะเป็นจุดที่เรามองเห็นนะครับอย่างเช่นเห็นไหมครับว่าตอนนายกเศรษฐาได้รับเลือกได้รับโปรดเกล้า มันจะมีไอ้คำแสดงความยินดีต่างๆเข้ามาต้องคือเราต้องยอมรับว่าอันนี้คือข้อเท็จจริงนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่าที่บอกว่าเอาแล้วอีกซีกล่ะที่ไม่ใช่โลกตะวันตกก็บังเอิญมันไปพัวพันอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องการทหารมากเกินไปหรือเปล่าคือมันเป็นมิติทั้งนั้นไปมิติความมั่นคงคนะครับอันนี้ถามที่มันใหญ่ขึ้นนี่เอารูปธรรมเรื่องนึงเลยก็แล้วกันนะแล้วอันนี้ไม่จำกัดเฉพาะรัฐบาลท่านนายกประยุทธ์นะครับคือตอนเนี้ยพูดเรื่องเมกะโปรเจกต์อะไรต่างๆสมัยผมเนี่ยเราเนี่ยไปเริ่มคุยกับจีนตั้งแต่ก่อนเขามี1แถบ1เส้นทางอีกว่าเราอยากเห็นรถไฟเชื่อมไทยจีนจริงๆเราพูดถึงสิงคโปร์ไปถึงจีนด้วยซ้ำที่ไปคุยตอนนั้นคือไปหนองคายเลยใช่ไหมใช่ไปหนองคายใช่ใช่ครับซึ่งผมก็เอาเรื่องเข้าสภาแล้วมีกรอบการเจรจาแล้วรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์มาเนี่ยบอกไม่เอาขอทำกรุงเทพเชียงใหม่เปลี่ยนเส้นเปลี่ยนเส้นนะครับต่อมาผมจำไม่ได้ว่าตอนที่จะกู้ไอ้2ล้านล้านเนี่ยจะอะไรยังไงแต่แน่นอนคือตรงนั้นขาดตอนไปแล้วพอรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาก็พูดเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะแต่แปลกไหมล่ะครับคือวางศิลาฤกษ์ที่ลาวกับที่ไทยเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกันนะเวลาแต่ตอนนี้สวปลาวจีนเสร็จหมดแล้วของเราอยู่ไหนครับก็อยู่สระบุรีอยู่กี่กิโลคำถามผมก็ถามมาตลอดว่าอ้าวถ้าจะสร้างแค่10กิโลอ่ะทำไมไม่ไปสร้างหนองคายเวียงจันทน์มันก็จะทำให้รถไฟมาถึงไทยทันทีนี่ก็บอกไปหลายครั้งตอนนี้เห็นไหมครับมีกิจกรรมรัฐบาลไปหนองคายอยู่เพื่อจะบอกว่าเห็นไหมเราต้องเอาไปเชื่อมต่อกับรถไฟมาเนี่ยคือตัวอย่างให้เห็นว่ากรอบที่บอกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าเดินทางไปต่างประเทศไหมพบปะไหมแต่มันมียุทธศาสตร์มันมีการคิดเรื่องแบบนี้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวพอพูดเรื่องรถไฟเนี่ยจะมีคนเถียงคนในประเทศอีกว่าเอ้ยไปเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกของสปป.ลาวเนี่ยจีนเข้าลงทุนหมดก็เป็นเจ้าของก็ทำเองทุกอย่างของก็ผมถึงบอกไงว่าผมไม่ได้พูดถ้ากังวลเรื่องนั้นน่ะอันที่หนึ่งเนี่ยเราไม่ได้จำเป็นต้องใช้รูปแบบเดียวกันในเรื่องของเงินทุนอันที่สองคือถ้าบอกเรื่องเงินเป็นปัญหาจริงผมไม่เชื่อหรอกว่าประเทศไทยไม่มีปัญญาสร้าง10กิโลจาก10กว่ากิโลจากหนองคายไปมาถึงว่าในไอเดียคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปต่อถ้าบอกว่ายังมาก่อนถูกต้องไปมาก่อนเพื่อให้มันเชื่อมกันได้ก่อนถูกต้องครับแล้วไอ้ข้างในเราก็ค่อยมาว่ากันครับถูกต้องอ๋อโอเคถามต่ออีกนิดนึงประเด็นเรื่องทิศทางของนโยบายเนี่ยหลังๆพอมีพรรคก้าวไกลเนี่ยนะประเด็นเรื่องรัฐสวัสดิการเรื่องจะดูแลคนทำไอ้นู่นทำไอ้นี่เนี่ยมันดูเหมือนถูกนำเสนอเยอะขึ้นแล้วก็คนก็ดูเหมือนก็จะตื่นตัวแล้วก็กลายมาเป็นประเด็นที่ช่วงชิงคะแนนเสียงกันคุณวสิทธิ์มองตรงนี้ยังไงเอ๊ะมันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นการแบ่งกันชัดเจนไหมระหว่างเศรษฐกิจพรรคการเมืองที่ชูเรื่องเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมกับรัฐสวัสดิการหรือมันเป็นแค่กลยุทธ์ในการหาเสียงอะไรยังไงแล้วบ้านเรามันจะไปถึงรัฐสวัสดิการกันขนาดไหนยังไงคืออันเนี้ยมันให้ตอบใช่ไม่ใช่เนี่ยคงไม่ง่ายนักนะครับแต่ผมมองอย่างนี้ผมมองว่าปรากฏการณ์ของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันสะท้อนว่าคนในสังคมจำนวนไม่น้อยนะครับจะถึงเป็นเสียงข้างมากไหมยังอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้ได้มีความรู้สึกว่าปัญหาหลายต่อหลายปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการมาแก้ทางเทคนิคแบบเดิมๆมันต้องมาทบทวนเรื่องเชิงโครงสร้างนะครับซึ่งหลายเรื่องเนี่ยผมก็เห็นด้วยและตอนที่ผมทำงานอยู่ผมก็พยายามผลักดันอย่างที่ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับเพียงแต่ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาจะมีความไปในหลายเรื่องเนี่ยให้มันสุดให้เห็นนะครับอย่างสมัยผมเนี่ยถามว่าทำไมให้ผู้สูงอายุแค่500ผมก็พูดตรงๆมันไม่มีเงินที่จะให้ 3,000 เงินนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถในขณะนั้นที่อยู่ในฐานะบอกเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอยู่มาบอกว่าจะเก็บภาษีเพิ่มอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้แต่เขาจะเสนออะไรให้มันสุดก่อนนะครับทีนี้ตรงเนี้ยผมว่า
มันก็เป็นสิ่งที่ไม่เลวในแง่ที่ว่ามันกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงและมันก็อาจจะทำให้คนอื่นๆกลับมาอาจจะมีข้อเสนอที่ดีกว่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหลายประเด็นเนี่ยมันถูกจุดประกายขึ้นมาสมรสเท่าเทียมสุราก้าวหน้าเห็นด้วยกันว่ากันไปนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าพรรคการเมืองอื่นเขาก็ไวต่อสิ่งเหล่านี้ถูกไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ไปจับในเชิงโครงสร้างทั้งหมดแต่เขาก็จะหยิบฉวยว่ารู้แล้วว่าผู้สูงอายุต้องการอะไรรู้แล้วว่ามีคนกลุ่มนี้ตรงนี้ปัญหาตรงนี้เขาก็อาจจะทำนโยบายเป็นชิ้นๆมาเหมือนกันแล้วก็เบิ้ลตัวเลขไปอาจจะเบิ้ลตัวเลขไปแต่สิ่งที่มันจะต้องรอการตัดสินก็คือว่าแนวทางอันไหนเนี่ยจะไปได้ดีกว่ากันคือก้าวไกลเนี่ยในความที่เขาเสนอสุดมันทำให้เขาถูกมองว่าเขามีความชัดเจนเชิงวิสัยทัศน์แต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เลยทำให้หลายเรื่องเนี่ยผมก็บอกว่ามันเป็นวิธีซึ่งทำให้เขาหาแนวร่วมยากนะครับอย่างตอนนี้รัฐธรรมนูญจริงๆมันมีฉันทามติในสังคมระดับหนึ่งว่าถ้าจะมาเขียนกันใหม่ก็โอเคแต่การที่มายืนยันว่าต้องแก้ได้ทุกหมวดทุกมาตรานะครับโดยที่ความจริงเรื่องที่เป็นความละเอียดอ่อนก็ไม่เคยมีการบอกนะว่าถ้ามีการแก้คิดว่ามันจะต้องแก้เรื่องอะไรแบบไหน มันก็เลยเนี่ยตอนนี้เขาก็จะติดขัดคนก็เลยระแวงใช่ไหมครับเช่นเดียวกันข้อเสนอเรื่องนิรโทษกรรมนะครับผมว่าหลักๆรวมๆคนก็บอกว่าไอ้ความผิดทางการเมืองทั้งหลายถ้าสามารถที่จะยกตรงนั้นออกไปได้มันก็ดีแต่พอไปหยิบเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งชัดเจนขึ้นมาปั๊บก็เป็นปัญหาคนก็จะมาเถียงแต่ไอ้เรื่องนี้ไอ้เรื่องใหญ่ก็ไม่ได้คุยกันแล้วคิดว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งนะมันมีปรากฏการณ์อย่างวันก่อนเนี่ยเรื่องไปฉีดยุงไม่ฉีดยุงอะไรเนี่ยนายธนะคุณพิเชษเองเคยเป็นส.ส.เขตด้วยอย่างนี้ปรากฏการณ์แบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงคือจริงๆเนี่ยมันผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเราอ่านตำราเนี่ยจริงๆไม่ต้องตำราแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญหรืออะไรเงี้ยกฎหมายเนี่ยนะเราก็พูดกันมาตลอดแหละหน้าที่ส.ส.เป็นฝ่ายนิติบัญญัตินู่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยแต่คนที่เป็นผู้แทนราษฎรน่ะใช้ชีวิตมาเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าไอ้ที่ไม่ได้เขียนอยู่นั้นต้องทำเนี่ยมันเยอะแยะมหาศาลนะครับใครผิดใครถูกผมก็บอกว่ามันไม่มีใครผิดใครถูกหรอกหน้าที่ของส.ส.เนี่ยมันเป็นหน้าที่ระดับชาติแต่ความเป็นตัวแทนของคนการจะรักษาศรัทธาที่คนจะพึงมีต่อระบบตัวแทนเนี่ยมันต้องทุกข์สุขกับเขาและทำอะไรที่จะแก้สิ่งที่มันเป็นทุกข์ของเขาได้ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องอยู่บนความพอดีนะครับไม่ใช่ว่าไปยุ่งย่ามดึงแย่งดึงงบเข้ามาอะไรต่างๆอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับแต่บอกว่าไม่ทำเลยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้นะฮะแต่ว่าถามว่าแล้วจริงๆมันมีผลอะไรยังไงนะฮะก็ต้องบอกว่าเวลาเลือกตั้งเนี่ยเวลาสื่อวิเคราะห์เลือกตั้งอ่ะก็จะต้องพูดถึงกระแสกระแสนี่มันก็มักจะชี้ขาดในหลายพื้นที่นี่นักสสเขาก็บางทีเขาก็มาถามผมไงบอกว่าแล้วสรุปเนี่ยถ้ากระแสมันสำคัญอย่างนั้นน่ะไอ้งานแบบนี้เราก็ต้องทำเถอะไม่ต้องทำเถอะอะไรเงี้ยใช่ไหมผมก็บอกอย่างนี้ว่าการทำเนี่ยมันสำคัญในแง่ของการที่จะมีความสัมพันธ์กับประชาชนนะครับแต่อย่าไปมองว่าทำตรงนั้นแล้วแปลว่าเขาต้องเลือกเราเพราะว่าผมเจอนักการเมืองประเภทแบบอกหักอ่ะโอ้โหทำนี่ถ้าไปหาตลอดเวลาถ้าไปถึงเวลาไปเลือกคนอื่นอ้าวชาวบ้านกลายเป็นชาวบ้านเขาอาจจะก้าวหน้ากว่าหรือเปล่ามองว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันผมว่าของแบบเนี้ยเราอย่าไปบอกว่าขาวดำแค่นั้นนะจริงๆคือมันผสมผสานกันอยู่สุดท้ายคำถามสุดท้ายถ้าหลังวันที่9เนี่ยดูแล้วโอ้โหพักมันไปไม่ไหวจริงๆคือเราไม่รู้นะมันจะไปได้ดีอะไรก็ได้แต่ว่าเอาคิดในทางแบบสุดไปก่อนคิดแบบก้าวไกลให้สุดไปก่อนเลย คุณอภิสิทธิ์มีแวบเข้ามาในสมองไหมหรือในทีมงานในพรรคพวกกันเนี่ยเอ๊ะไปเรา
ไปตั้งพรรคใหม่เอาแต่เอาแนวทางเดิมเนี่ยไปตั้งพรรคใหม่ผมเนี่ยเอาเรื่องพรรคใหม่ก่อนนะครับพรรคใหม่เนี่ยแล้วผมไม่ตั้งพรรคเนี่ยผมว่าผมตอบหลายเวทีแล้วหลายเวทีแล้วว่าไม่ได้อยู่ในความคิดผมนะครับเพราะว่าผมเป็นนักการเมืองซึ่งเชื่อมาตลอดว่าระบบพรรคควรจะสำคัญกว่าคนครับผมบังเอิญด้วยประวัติของการเป็นนักการเมืองมายาวนานเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในฝ่ายบริหารของประเทศมาแล้วเนี่ยไปตั้งพรรคที่มันไม่ถูกมองว่าเป็นพรรคของคนเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับอันที่เพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าไม่ได้คิดตรงนี้ทีนี้มีคนก็ถามอีกบอกว่าอ้าวแล้วแปลว่ายังไงก็ต้องอยู่กับประชาธิปัตย์ไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือเปล่าตรงเนี้ยที่ถามเนี่ยไม่ตรงเมื่อกี้บอกว่าถ้าไปไม่ไหวเนี่ยจะไปอยู่ที่อื่นไหมของผมเนี่ยอยู่ไม่อยู่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าไปไหวไม่ไหวอยู่ไม่อยู่เกี่ยวกับว่าไปถูกทิศหรือไม่เพราะว่าถ้าพักเพราะว่าผมมาอยู่กับพักผมตัดสินใจมาเพราะอุดมการณ์ของพักถ้าพักยึดมั่นอุดมการณ์ต่อให้ยากลำบากต่อสู้เสียเปรียบยังไงผมพร้อมสู้เต็มที่ไม่ไหวก็จะแบกไปด้วยกันแบกไปด้วยกันแต่ว่าถ้าพักไม่ได้สะท้อนอุดมการณ์ของประชาธิปัตย์แล้วต่อให้สุขสบายมีเงินมีอำนาจผมก็ไม่คิดว่าจะอยู่ด้วยจะต้องร่วมด้วยนะครับเพราะว่าการเป็นสมาชิกพักก็เหมือนกับเนี่ยช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันเนี้ยผมก็ต้องระมัดระวังตลอดเวลาในการที่จะแสดงความคิดเห็นทั้งที่ผมก็มีความคิดหลายๆเรื่องมากมายแต่ว่าด้วยความที่เป็นสมาชิกพรรคผมว่าผมก็ต้องมีวินัยของการเป็นสมาชิกพรรคอยู่ในตัวครับเอาละครับวันนี้ก็มาได้ประเด็นครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็หลากหลายมากเลยนะครับขอบคุณคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับที่มาคุยกับเราแนวหน้าทอล์กนะครับวันนี้ผมและคุณอภิสิทธิ์นะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ